สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูที่ชาร์จ iPhone แล้วก็ Apple Watch ยี่ห้อโชเทคกันค่ะที่ชาร์จ iPhone แล้วก็ Apple Watch อันนี้ปอยเคยรีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะคะตอนที่ปอยเพิ่งจะได้มาค่ะส่วนวันนี้ปอยก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากใช้งานมาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะอย่างแรกเลยที่ปอยประทับใจก็คือส่วนของที่ชาร์จ iPhone อันนี้นะคะมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากค่ะวางลงไปปุ๊บก็ชาร์จเลยนะคะชาร์จได้ไวด้วยค่ะถัดมาสำหรับที่ชาร์จ Apple Watch นะคะสำหรับที่ชาร์จ Apple Watch ก็ใช้งานได้ดีมากเลยค่ะสามารถวางได้หลายแบบนะคะทั้งแปะลงไปเลยแบบนี้หรือว่าจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะยกขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปแบบนี้นะคะสำหรับใครที่วางเอาไว้ที่ข้างหัวเตียงนะคะก็สามารถใช้งานแบบเบสไซด์โหมดนะคะใช้ดูนาฬิกาได้แบบนี้ค่ะสรุปแล้วนะคะหลังจากใช้งานมาประมาณอาทิตย์กว่าก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวปอยจะตกแต่งที่ชาร์จอันนี้ด้วยสติ๊กเกอร์ให้สดใสขึ้นค่ะสำหรับสติ๊กเกอร์ที่ปอยจะใช้ตกแต่งเป็นสติ๊กเกอร์ตกแต่งแพลนเนอร์ของยี่ห้อเลมอนซีนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวอักษรอันนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มด้วยสติ๊กเกอร์ตัวอักษรก่อนนะคะนี่ค่ะหลังจากติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรเสร็จแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ลายน่ารักน่ารักต่อเลยนะคะไปเลือกเป็นสติ๊กเกอร์นกฟลามิงโกอันนี้นะคะนี่ค่ะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ที่ชาร์จของเราก็ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ